เสียตาปัญญาน้ำตาจะไหลดาราสาวกำลังตั้งครรภ์ของงานต้องทำงานเลี้ยงลูก15คนบันเทิงวันที่10สิงหาคม2567 17:21 น.ไม่ได้มีลูก 2-3 คนเสียตาปัญญาน้ำตาจะไหลสวมกอดดาราพิธีกรสาวกำลังตั้งครรภ์ขยันขันแข็งมากของงานต้องทำงานเลี้ยงลูก15คนเสียตาปัญญาโพสต์คลิปพร้อมแคปชั่นว่าไม่ได้มีลูก 2-3 คนครับเธอคนนี้มีตั้ง15คนต้องทำงานเลี้ยงลูกครับมาได้เลยครบ23คนให้เป็นพนักงานประจำเลยครับคนใจบุญทำแต่บุญบุ๋มปนัดดาหลังเห็นความขยันขันแข็งของนักแสดงพิธีกรสาวคนดังบุ๋มปนัดดาที่กำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่3ถึงกับบอกว่าขอกอดคุณแม่หน่อยขยันขันแข็งมากเราต้องเลี้ยงลูกน้ำตาจะไหลหัวเราะต้องเลี้ยงลูกๆเยอะลูกในสายเลือดนอกสายเลือดก็เยอะอย่าเข้าใจผิดไปรับเลี้ยงเด็กอีกลูกกี่คนด้านบุ๋มก็บอกว่ามาของานถ้ารวมลูกจริงลูกผัวลูกบุญธรรมก็15คนเสียตาโห15คนเอาให้ตั้งทีมอะไรก็ได้2ทีมเลยมาของานมาขอกินข้าวอร่อยมากเสียตามาได้เลยอร่อยมากจริงกินแล้วจะมีลูกเพิ่มอีกพอแล้วค่ะหัวเราะ ณัฐพงศ์ขอบคุณประชาชนยอดเงินบริจาคพรรคประชาชนทะลุ16ล้านเตรียมเดินสายทั่วไทยจ่อเก้าอี้รองประธานสภาการเมืองวันที่10สิงหาคม2567 14:09 น.ณัฐพงศ์ขอบคุณประชาชนหลังยอดเงินบริจาคพรรคประชาชนทะลุ16ล้านเตรียมเดินสายทั่วประเทศขยายฐานสมาชิกเผยได้ตัวผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส.พิษณุโลกแล้วพร้อมส่งแคนดิเดตเก้าอี้รองประธานสภามีสิทธิ์เก้าอี้ยังมากที่สุดในสภาวันที่10สิงหาคม67ที่สเตเดียมวันนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีประชาชนให้ความสนใจสมัครสมาชิกพรรครวมถึงยอดบริจาคทะลุ16ล้านบาทว่าต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่แสดงออกด้วยบรรยากาศอย่างอบอุ่นแน่นหนาฝาข้างรวมถึงยอดบริจาคที่วันนี้ทะลุ16ล้านแล้วและยอดสมาชิกจำนวน 2.8 หมื่นคนก็ไปต่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าพรรคประชาชนเป็นของประชาชนเพื่อประชาชนจริงๆเรายังไปต่อเรื่อยๆหากสมาชิกพรรคสมัครครบ 100,000 คนเราก็ยังคงไม่ปิดการรับสมัครเพื่อขยายฐานสมาชิกไปเรื่อยๆเป้าหมายสูงสุดของเราคือการสร้างแนวร่วมให้ได้มากที่สุดเป้าหมายการเลือกตั้งปี2570คือเราอยากสร้างรัฐบาลที่สร้างการเปลี่ยนแปลงส่วนจะมีการเดินสายเพื่อรับสมัครสมาชิกหรือไม่นั้นยืนยันว่ามีแน่นอนนายณัฐพงษ์กล่าวว่าอย่างไรก็ตามวันนี้เวลา14:00 น.ตนจะเดินทางไปจังหวัดราชบุรีเพื่อช่วยหาเสียงเลือกนายกอบจ.ราชบุรีรวมถึงพูดคุยกับทีมงานจังหวัดและสาขาพรรคในเรื่องที่เราได้มีการประชุมกรรมการบริหารพรรคประชาชนไปเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาในเรื่องการออกระเบียบต่างๆเพื่อให้การทำงานเดินหน้าต่อไปอย่างไร้รอยต่อรวมทั้งจะมีการแต่งตั้งทีมงานพรรคประชาชนประจำจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนงานอย่างไม่สะดุดส่วนการส่งคนลงเลือกตั้งซ่อมส.ส.พิษณุโลกแทนนายปฎิภัทร สันติภาดาอดีตส.ส.พิษณุโลกพรรคเป็นธรรมนั้นนายณัฐพงษ์กล่าวว่าเมื่อเช้ามีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและได้ตัวผู้สมัครเรียบร้อยแล้วรอความชัดเจนแล้วจะประกาศอีกทียืนยันว่าเรามีความพร้อมในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เมื่อถามว่ากรณีตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งพรรคจะมีการเสนอชื่อหรือไม่นายณัฐพงษ์กล่าวว่าต้องรอความชัดเจนจากที่ประชุมส.ส.ของพรรคเรื่องนี้มีการหารือกันอยู่และคาดว่าเราจะมีการส่งชื่อแคนดิเดตลงชิง
พื่อยืนยันว่ารองประธานสภาในฐานะที่เรามีส.ส.ในสภามาที่สุดก็ควรจะมีสิทธิ์ลงชิงตำแหน่งด้วยซึ่งจะเป็นการดีกับประชาชนที่จะได้รับฟังแคนดิเดตรองประธานสภาของแต่ละพรรคแสดงวิสัยทัศน์ส่วนเรื่องเก้าอี้ประธานกรรมาธิการต่างๆเรื่องนี้ต้องมีการหารือภายในวิปกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่จำนวนส.ส.ของพรรคประชาชนลดลงและจะส่งอย่างไรต่อเก้าอี้ประธานกรรมาธิการบ้างนั้นส่วนตำแหน่งวิปฝ่ายค้านยังสามารถทำหน้าที่ได้ตามเดิมทั้งนี้ได้ปรึกษากับฝ่ายกฎหมายสภาแล้วว่าตำแหน่งดังกล่าวแต่งตั้งจากประธานสภาและยังทำงานได้เหมือนเดิมวันจะไม่มีบ้านอยู่ดาราดังเอวีรชัยชีวิตเปลี่ยนรับซ่อมไฟคนเห็นก็ตกใจไม่กล้าจ้างดาราบันเทิงวันที่10สิงหาคม2567 8:03 น.วันจะไม่มีบ้านอยู่ดาราดังเอวีรชัยหัตถโกวิทชีวิตเปลี่ยนขายของไม่ได้รับซ่อมไฟติดม่านคนเห็นก็ตกใจไม่กล้าจ้างดาราไม่ซีเรียสคนมองตกอับวอนช่วยอุดหนุนหมูสเต๊ะเหลือเฟือมกจกเจ้าของช่อง YouTube เหลือเฟือชาแนลมาเยี่ยมดาราชื่อดังเอวีรชัยหัตถโกวิทย์ไร้งานแสดงมาขายหมูสเต๊ะก็ขายไม่ดีลำบากเอวีรชัยอยู่วงการมา41ปียอมรับงานแสดงห่างหายไปเลยเฉลี่ยปีละเรื่องมันอยู่ไม่ได้นะเพราะเราไม่ใช่พระเอกฆ่าตัวเรานิดหนึ่งปีหนึ่งต้องเล่น10เรื่องถึงจะอยู่ได้เรากลัวบ้านจะไม่มีอยู่มันไม่มีตังจ่ายค่าบ้านเพิ่งซื้อบ้านมาได้2ปีค้างค่าบ้านมาตลอดร้านอยู่หมู่บ้านคนเป็นหมื่นเอวีรชัยบอกว่าแต่มีคนมากินที่ร้านวันละอย่างมาก10คนแล้วจะไปอยู่ได้ยังไงตอนนี้ขายเอาทุนกำไรไม่มีเลยก่อนหน้านี้ก็รับทำหมดเป็นช่างไฟติดผ้าม่านทำประปาคนเห็นก็ตกใจบางทีเขาก็ไม่กล้าเรียกแล้วคนคิดว่าแกล้งทำถามว่าขายของเป็นคอนเทนต์แกล้งทำหรือเปล่าวีรชัยถึงกับลั่นว่าแกล้งบ้าใครจะแกล้งเป็นปีๆทำจริงจังอยากได้วันละ500ไม้ขึ้นทุกวันนี้บางวันก็40ไม้280บาทเป็นอย่างนั้นจริงโอ้ยตายแล้วยังรับงานแสดงอยู่หลังมีปัญหาโอลิเวอร์เห็นก็ขอโทษจับเอาไปเล่นเลยทั้งที่ถ่ายไปแล้วโอลิเวอร์ก็โอเคคนอื่นก็ช่วยอยู่เหมือนกันในวงการมีคนช่วยเหลืออยู่ไม่งั้นบ้านไปแล้วแต่จะให้เขาช่วยตลอดก็ไม่ไหวเราก็ต้องยืนด้วยลำแข้งอะไรทำได้ตังทำไม่ถือว่าเป็นดาราเลยถามว่าซีเรียสไหมคนมองเราตกอับวีรชัยตอบเลยว่าไม่ซีเรียสเฉยๆซีเรียสตรงที่ไม่มีตังค์มากกว่าคำพูดไม่เคยซีเรียสเลยพยายามทำเพื่อพยุงครอบครัวเราพยุงบ้านไว้ชีวิตตอนนี้ลำบากตอนไม่มีคนมาอุดหนุนโดยเมนูที่ร้านมีหมูสเต๊ะอาหารจานเดียวฝากมาอุดหนุนหรือเหมาไปออกบูธงานต่างๆหรือมากินที่ร้านหมู่บ้านพฤกษา12คลอง3รังสิตเทศหมูสเต๊ะวีรชัยคลอง3